จาก EP ที่แล้วนะครับโอ้โหเราเข้าเป๊ะมากเลยเป๊ะเดย์ฮะจาก EP ที่แล้วเนี่ยเราไปหาพี่ตู่พี่โน้ตที่โรงพยาบาลมาตั้งใจว่าจะไปหาทั้ง2คนแล้วก็จะไปดูน้องด้วยแล้วมันเป็นช่วงที่ยอดเยี่ยมที่เกิดขึ้นเลยคือมันมีว่านไปเรื่อยผสมกระทอมไปด้วยซึ่งเราเนี่ยคาดหมายว่ามันจะเป็นช่วงใหม่ที่สมบูรณ์แบบใช่สรุปไปปุ๊บหลานก็ไม่เจอแม่ก็ไม่เจอแม่ไปไหนก็เลยทุกอย่างเนี่ยเสียหายหมดเลยมันรีบกันไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยคำมั่นสัญญาให้เราให้ไว้กับแฟนๆของนอนบ้านเพื่อนก็คือเราจะต้องไปเยี่ยมหลานให้สำเร็จได้มีแต่คนอยากเจอน้องอยากเห็นน้องทั้งนั้นแหละไปบ้านเลยดีกว่าซึ่งวันนี้ผมก็ซื้อสุขของฝากเราซื้อให้หลานไปแล้วไงคราวที่แล้วนี่ฝากพ่อแม่บ้านระนาดเอกวันนี้ต้องซื้อผลไม้มาพี่แม่ต้องบำรุงหน่อยกินผลไม้ที่มีประโยชน์ก็เป็นทุเรียนลำยาขี้ขนมมะม่วงนมน่าจะอุ่นเลยแล้วนี่ผมซื้อไข่ไปให้คุณตู่ภพธรทำไมนี่ฝากพี่นุชนี่ฝากพี่ตู่จำได้ไหมว่าจุดเริ่มต้นของเรานอนบ้านเพื่อนเมื่อปีก่อนเนี่ยเรามานอนบ้านพี่ตู่ภพธรกันแล้วก็เราได้เขียนตำนานหน้าใหม่ของการทอดไข่เจียวไว้คือคนที่มีระเบียบวินัยทุกอย่างเป็นพ่อบ้านดูแลทุกอย่างเนี่ยเกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วแต่ว่าเหมือนตายน้ำตื้นเหมือนนักแข่งรถที่ถอยรถชนประตูบ้านตัวเองหรือตายอะไรห่วยๆทอดไข่เจียวไม่ใส่น้ำปลาจืดเป็นแบบเหมือนกินสำลีชุบน้ำเลยวันนี้ก็เลยอาจจะให้เขาแบบล้างตาซะหน่อยแก้มือที่ว่าเออเอาจริงๆแล้วเขาทำไข่เจียวเป็นหรือไม่ถือว่าถ้าคราวนี้เขาเจียวไข่เจียวรสชาติโอเคเนี่ยเราเลิกล้อเลิกล้อเลยก็1ปีเราให้เวลาเขาฝึกฝน1ปีตั้งแต่เทปแรก EP แรกจนมาถึงวันนี้ที่เขามีบุตรเพิ่มมามีธิดาเพิ่มมาคนนึงสวัสดีนอนบ้านเพื่อนครับหายไปนานนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพิธีกรว่านและทอมก็จะไม่ค่อยว่างไม่ค่อยมีเวลาให้เราอยากถ่ายมากนะจริงๆช่วงที่ผ่านมาแต่ก็เขาก็ยุ่งกันก็ไม่เป็นไรวันนี้ทอมกับว่านนะครับก็จะมาเยี่ยมหลานที่บ้านนะครับหลานลิสานะครับเราก็เก็บบ้านนิดหน่อยวันที่เราไม่ได้ทำงานไปลงละครเวทีเนี่ยก็เราก็ต้องทำตัวให้มีประโยชน์ภายในบ้านนิดนึงนะครับใช้เวลาที่อยู่กับภรรยาและลูกให้เต็มที่นะครับกดนมลูกนะครับไม่น่าเชื่อว่าเด็กตัวนิดเดียวนะครับจะมีอุปกรณ์อะไรเยอะขนาดนี้ที่เห็นด้านหน้านี้อันนี้คือเต็นท์รถเข็นนะทำตัวให้ยุ่งเพราะว่าอะไรสำหรับรายการฮะก็จริงตอนนี้เราเล่นละครเวทีแม่นาคพระโขนง The Musical ซึ่งขายบัตรแล้วนะซื้อได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาซึ่งเพิ่มรอบไปถึงปลายเดือนมิถุนาแล้วถึง24มิถุนาก็หาซื้อกันได้แล้วช่วงนี้ก็จะยุ่งนิดนึงกลับมาบ้านก็จะต้องเล่นกับเมียและลูกเอ้ยโอ้ยพากลับมาแล้วนะหน้าที่ของเราก็จะมีเสริมนมขวดซึ่งเป็นนมแม่ที่ปั๊มมาแล้วเหมือนกันก็จะเป็นหน้าที่พี่ตู่เป็นหน้าที่ที่หนักที่สุดอยู่กับแม่เนี่ยแหละการให้นมเนี่ยแหละมันเจ็บนะเคยลองให้ลูกมาเม้มๆแต่ว่ามันคนละฟีลกันนะจะถึงแล้วบ้านพี่ตู่ตู่หัวตะเข้เมื่อกี้เห็นเขาติดไว้ตรงรถสองแถวบอกว่ามีวันนี้เขาเรียกว่าประเวศขีดหัวตะเข้ต่อไปได้เรียกเขาว่าตู่หัวตะเข้นะพี่ตู่ที่พี่ตู่ครับแถวนี้คือผมว่าสงบดีนะคือหมายถึงว่าเซเว่นนี่แม่งเจริญสุดเลยเหมือนเซ็นทรัลอีสต์วิวเลยเซเว่นที่เนี่ยคนมาพาเด็กมาเดินเล่นในเซเว่นไปซื้อของได้ต่อแถวยาวเลยเออปลายมันรู้จักเบรกเห็นไหมไฟเหลืองต้องเบรกเงี้ยถูกแล้วบางคนขับรถนะบางทีเจอไฟเหลืองปุ๊บกดคันเร่งเลยคือจะให้ผ่านอันตรายมากนะผมบอกเลยดีนะปกติปลายนิสัยไม่ดีแต่ขับรถดีนี่ถือว่ายังโอเคยังมีอะไรดีๆในชีวิตบ้างนะเคารพกฎจราจรเฉียบขอให้เจริญเจริญนะจำได้ว่าครั้งแรกที่มาผมเข้าผิดบ้านพี่ว่านเดินมาใช่ปะใช่จอดคือจอดไม่รู้ไงไม่รู้ซอยก็จอดก่อนแล้วก็เห็นบ้านเปิดประตูอยู่ก็เข้าไปเลยมีกางเกงในจุ๊ม่าตากกันตัวนึงนึกว่าเออนี่ของพี่นุชโมโหชัวนึกว่ากางเกงนอนอะไรเงี้ยเอออะแล้วป่ะไปจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ตู่มีผลไม้มาฝากครับบำรุงหน่อยบำรุงหน่อยหลานยังเคี้ยวไม่ได้เลยอันนี้ฝากพี่นุชโมโหกินสองคนนี่ของแม่แล้วนี่ของพี่บำรุงไข่เหรออืมเพิ่งมีลูกมามันก็จะเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวต้องให้บำรุงลูกด้วยกินไข่บำรุงด้วยไข่บำรุงไข่ไข่บำรุงด้วยไข่ครับเพราะว่าคราวก่อนเนี่ยเมื่อจุดเริ่มต้นของนอนบ้านเพื่อนคุ้นๆเลยนี่เหมือนแบบเราเกิดซ้ำนะจำได้ไหมแล้วก็มันมีครั้งหนึ่งที่มีไข่เจียวใช่ไหมเจียวที่มันแบบมันไม่ได้ใส่น้ำปลาลืมปรุงรสอ่ะเดี๋ยวจำได้ไหมไข่เจียวพี่ไงทำด้วยกันไม่ใช่เหรอวะไข่ทำด้วยกันเอาดีๆคิดดีๆให้พูดอีกทีนี่คือมึงเตรียมกันมาแล้วว่าจะเข้ามาเลยว่าให้พูดอีกทีใครทำนะทำด้วยกันอ้าวคุณยังไม่มาคุณรู้ได้ไงให้พูดอีกทีใครทำนะตู่กับทอมอ้าวแล้วให้พูดอีกที
ทอมกับตู่แล้วแก้วันนี้แก้มือคือเมื่อกี้คุยกับบนรถแล้วคุยกับพี่ว่านว่าถ้าเกิดวันนี้พี่ตู่เจียวไข่เจียวอร่อยจะเลิกล้อพี่ว่านเลิกล้อเลยล้อก็ล้อไปเมื่อครั้งนั้นเรายังความสนิทมันยังไม่เท่าตรงนี้ไม่ล้อได้ไม่เป็นไรนี่คือนี่ตู่หัวตะเข้ไงเมื่อกี้ผมออกไปถ่ายมารถสองแถวเขาติดเลยว่าหัวตะเข้ประเวศขีดประเวศคุณคือตู่หัวตะเข้ใช่เขาตั้งชื่อว่าหัวตะเข้เพราะผมเองอ๋อผมเองแถวนี้อยากกินไข่เจียวนะไข่เจียวครับเจียวเองเลยคุณรู้กระทะอยู่ไหนเอาเลยเอาไปไงต่อนะแต่เราก็ไปหาเอาก่อนนะเยี่ยมหลานก่อนหลานที่ไหนเดี๋ยวก่อนขอเก็บบ้านก่อนขอเก็บบ้านนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปเยี่ยมรอเฮ้ยนะนั่งได้นะโต๊ะนี่วางน้ำวางอะไรได้ยังจำได้นะว่าตรงไหนวางอะไรไม่ได้จำได้หมดเลยนะเวลาวางลิซ่าบนโต๊ะเนี่ยต้องเอาที่รองไหมผมไม่วางลูกผมบนโต๊ะวางทำไมบนโต๊ะมีที่รองจะกินลูกเหรอหรือไงไม่รู้ถามก่อนแต่มีนี่ไงที่รองอันนี้ก็ไว้เปลี่ยนผ้าอ้อมครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าแบบห่อตัวก็ได้หรือเอามาซับน้ำนมแบบว่าเวลาเขากินเนอะกินเผ็ดไหมลิซ่ากินเผ็ดไม่กินเผ็ดโทษทีเดียวหยอกเล่นกับหลานเล่นกับพ่อก่อนนี่ไว้ห่อปากคุณโอ้ว้าวเวลามีคนขี้ออกมาเยอะๆก็คนขี้คือใช้คำว่าพ่นขี้นะครับจะไปซักผ้าให้เหรอผมรู้ได้ไงว่าผมจะไปซักผ้าผมรู้คือทุกครั้งที่มาคุณซักผ้าตลอดโอเคคุณซักผ้าตลอดคุณต้องมีอะไรเครื่องซักผ้าผมว่าจริงพี่ตู่ซักมือซักมือมาถึงว่าซักผ้าด้วยมือไม่ซักมือเนี่ยมันมีใครซักเครื่องไหมเอาจริงใช่จะบอกว่าวันนี้เจ็บคอนิดนึงจะพยายามสื่อสารให้น้อยลงถ้าเจ็บมากจะเริ่มใช้กระดานวันนี้จะเป็นเทปพิเศษคือว่าพิธีกรจะรันสคริปต์ด้วยการเขียน1 คน 1 คนตีใหม่เลยเราจะได้เลือกตั้งไหมครับเอ้าคนละตู่กันกูว่ารายการแม่งไม่รันแน่นอนเลยนี่สภาพไปอยากขึ้นมาหาน้องเนาะโอเคไปเยี่ยมหลานหน่อยทอดไข่ให้หลานกินดีกว่าวันนี้เนาะยังกินไม่ได้เปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนดิคนเป็นพ่อเนี่ยมันจะมีความแบบปกติเขาเป็นคนอุ่นอยู่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนขี้บ่นอยู่แล้วด้วยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นโอ้ยน้ำลายเลยครับไม่ว่าหน้าที่การงานเราจะเจริญก้าวหน้าไปขนาดไหนนะครับสิ่งที่เราต้องทำอยู่ครับก็คืองานบ้านวันนี้ก่อนที่จะพาว่านกับทอมไปเยี่ยมหลานเราจะมาซักผ้ากันแป๊บนึงก่อนนะครับนี่ของตัวเองนะครับนี่ก็เป็นผ้าของภรรยาทั้งนั้นงานเขาหนักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราทำอะไรที่จะแบ่งเบาได้นะครับช่วยได้เล็กๆน้อยๆก็ช่วยครับนี่คือผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก Attack Deo Softener ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสำหรับเมืองร้อนตัวจริงมีด้วยกัน3กลิ่นนะครับผม Forever Sweet นะครับสำหรับวันที่รู้สึกว่าแบบเป็นสายหวานอยากหวานๆสำหรับวันที่เราอยากจะออกงานรู้สึก Elegant นะฮะ Elegant Glam และ Innocent Peel สำหรับวันที่เราอยากจะรู้สึกบริสุทธิ์ผุดพองนะครับเออจริงแค่เปิดก็หอมแล้วขอดมทั้ง3กลิ่นเลยดีกว่าอันนี้ก็หวานหอมชิมมั้ยฮะชิมมั้ยได้เหรอชิมได้ไหมงั้นเอานี่แล้วกันผมชอบหวานๆนะครับคือตัวผมเองเนี่ยปกติซักผ้าต้องใส่ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มทุกครั้งนะครับเพราะว่านอกจากผ้าจะสะอาดจากผงซักฟอกใส่ตัวนี้เข้าไปเนี่ยจะทำให้ผ้านุ่มแล้วก็หอมสดชื่นนะครับผมติดทนนานไปทั้งวันอีกด้วยซึ่งนะครับไม่ใช่แค่หอมนานแต่สามารถยับยั้งแบคทีเรียบนผ้าได้ตลอดวันอีกด้วยตัวนี้นะครับมีนวัตกรรม Deo Active จากประเทศญี่ปุ่นนะครับแค่นี้แหละครับ1ฝาเท่านั้นCheers เทปั๊บลงไปรีบไปหาซื้อใช้กันนะครับผมพี่ตู่แนะนำกลิ่นหอมยาวนานชนะกลิ่นเหงื่อขาดลอยซักผ้าทุกครั้งอย่าลืมนะครับเปิดเครื่องด้วยไปครับผมไปหาอะไรกินกันไปพาว่างขึ้นไปเยี่ยมน้องกันไอ้โยเนี่ยมีแต่แฟนๆรายการนอนบ้านเพื่อนอยากเห็นน้องทั้งนั้นเลยนี่ไงน่ารักทำหน้าเบื่อพ่ออีกแล้วทำหน้าเบื่อพ่อแย่พ่อเมื่อคราวที่เราไปโรงพยาบาลอ่ะคุณแม่หายไปจากเตียงไงขึ้นไปหาที่ห้องแต่ว่าหาไม่เจอหาใต้เตียงก็ไม่เจอแล้วนี่คือราริสาเด็กหญิงที่สวยที่สุดในย่านหัวตะเข้เลยทีเดียวลูกนะน่ารักสวยแน่นอนอันนี้ผมคอนเฟิร์มแล้วก็หอมอีกด้วยไม่เชื่อลองดมอุ่นๆไอทองครับผมลิสาแจกทองเลยน่ารักน้องมีความคล้ายพี่ตู่นะถ้าเหมือนแม่จะดีกว่านะผมว่าหน้าตาคมชายเหมือนพ่อได้แต่อย่าขี้บ่นเหมือนพ่อก็คือโอเคตัวแน่
ปรับตัวได้ยังไงก็คือตอนนั้นคือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะนอนห้องนู้นเป็นหลักแหละแต่ว่าตอนเนี้ยไปต่อแล้วก็มาตอมปรับตัวเองก็เดี๋ยวนี้ก็คือไม่ค่อยได้นอนก็ต้องให้นมน้องเดี๋ยวผมกับทอมก็จะต้องเปลี่ยนเวรกันเพราะว่าบางทีทอมก็ให้นมเขาเหนื่อยแล้วผมก็ต้องมาปั๊มนมคือเราสองคนต่างคนต่างมีนมอันนี้วุ่นวายแล้วนั่งๆๆเฮ้ยมันคุณเหมือนไหมเราเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วมาเต็มเหรอมาเต็มมาเต็มมาเต็มเสียงแปรดมากว้าวมาเต็มเนี่ยอ้าวซาฟิกี้เหรอลูกนะฮะเด็กไม่ใช่ขี้ไม่ต้องเคลียร์คือผมจะแบบมีความไม่กล้าจับแรงมากเพราะว่าเราบรรทุนถนอมเขาไงคือจริงๆแล้วเราเชื่อว่าธรรมชาติเขาสร้างมาให้เด็กแข็งแรงกว่าที่เราคิดแต่คนจะแบบโอ้ยระวังระวังเนี่ยเราจับเราก็ลากบนเตียงอย่างเงี้ยไม่เป็นไรอันนี้คือจริงๆคือคืนแรกที่พี่ตู่มาถึงตรงนี้เลยลนไงลนลูกร้องทำไงลากจับเท้าลากอย่างนี้แล้วอุ้มอะไรเราอะเราเห็นแล้วเราแบบไม่มันนิ่มๆแบบลากเบาๆไม่เบาลูกไม่เห็นบ่นเลยตอนนี้พ่ออ้อมเต็มแล้วใช่หรือไม่ดมอีกทีคุณจะได้รู้ว่าไอ้นี่คือใช่เวลาไหมเราจะทอมลองมาดมมาชัดเลยก็ขมคออยู่นะไหนๆพี่ตู่เปลี่ยนเป็นอยู่แล้วใช่ไหมไหนขอเยี่ยมชมหน่อยยังไม่ทันเปลี่ยนเลยหนูก็ลองแล้วตู่ดังบ๊อกโอ้เออนึกว่าน้ำจิ้มหมูสเต๊ะเยี่ยมเลยแม่มันจะลนๆนิดนึงช่วยฉันอึกอ่ะพี่นุชไม่อยู่วันหนึ่งทิ้งไว้กันเรา3คนก็วุ่นวายเหมือนกันแหละขั้นตอนต่อไปนี่ไงนี่ไงจังหวะลากไงไม่ตรงมาร์กก็ลากเลยอย่างนี้เหรอไม่ใช่ขาไฟนะพี่ในคู่มือเขาบอกลากได้คู่มืออีกเกียร์พี่อ่ะคุณอยากลองใส่ขากางเกงให้ไหมครับน่าจะยากนะเนี่ยใส่ขากางเกงเข้าไปดูดินิ่งเลยอ่ะยิ้มด้วยอารมณ์ดีดีอะไรอ่ะทำไมหนุ่มๆมาลุมใส่เสื้อว่าจะไปหนุ่มยิ้มอะคะอุ้มไปคืนคุณแม่หน่อยคอก่อนช้อนคอเก่งมากเก่งมากไม่มีพี่ตู่เลยเนี่ยเฉียบกล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่ลงไปทอดไข่เจียวกันให้หลานได้พักผ่อนอริสาตาคุณผู้ชมหน่อยลูกเอ้ยโอเคเฉียบเจอกันริสาพูดไปขอบคุณค่ะที่มาเยี่ยมขอบคุณค่ะได้เลยค่ะหนูจะกินนมแล้วขอบคุณค่ะโอเคบ๊ายบายสวัสดีครับยังไม่มีใครมาเลยฮะกับเปียโนกีตาร์ที่บ้านรอบนั้นแล้วนะเข้ามากี่โมงฮะไม่รู้เลยฮะนี่สองทุ่มกว่านะฮะตู่มาไหมฮะมาค่ะตู่เพิ่งมีลูกเลยนะเจอพี่แตมก็เลยมานี่คือทิ้งลูกทิ้งเมียมาเพื่อหาผมเลยเหรอนี่คือนอนบ้านเพื่อนเขารักเพื่อนจริงๆแต่เพื่อนไม่เข้าบ้านอ๋อเหรออ๋อใช่เพื่อนผม คือบ้านผมนะที่นอนเนี่ยเป็นรูปตัวคนแล้วอะนอกนั้นเป็นของหมดแล้วอะคือเดินเข้าไปก็เหมือนเวลาคนโดนรถชนแล้วมีช็อกเขียนอะนี่คือสภาพบ้านผมแล้วเนี่ยคือเพื่อนนอนด้วยไม่ได้จริงแค่ตัวนะพี่ตู่ทำเองเลยฮะได้สวัสดีครับมาพี่ตู่พบทอนหรือเปล่าครับมึงเข้าอะไรทางนี้มึงไม่เข้าอะไรหลังบ้านหน้าบ้านมีดีไม่เข้าเดี๋ยวทางเข้ามันยากเออโอ้โหนี่คุณมาเอาอะไรกันตอนนี้เนี่ยเขาทำงานจะเสร็จหมดแล้วเนี่ยเอาเหรอครับโอ้มีพ็อกช็อปด้วยแหละฮะอ๋อเป็นไงยังเบื่อนี่เป็นไงนี่น้ำปลาตั้งรอเลยน้ำปลาตั้งรอเดี๋ยวลืมใส่ที่หัวหาเนี่ยอ่ะกี่ฟองดี4ไหมได้เผื่ออร่อยมีข้าวไหมมีข้าวไหมข้าวกองไงข้าวกองคัดมาแต่ข้าวข้าวหมดแล้วหรออ๋อข้าวไปกับพี่หมดแล้วกินข้าวไปด้วยอ๋อนี่มันคือตัดแบบตัดข้าวตัดน้ำเหรออ๋อจะให้เราทำงานเร็วเพราะว่าจะให้ทีมงานหิวผัดเสบียงนี่เป็นไงวันนี้ใส่น้ำปลาให้แล้วนะจริงเหรอทำไมสีมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่ะไม่ได้ใส่น้ำปลาอีกนิดนึงดีกว่าไม่จืดไปแล้วก็เค็มไปเลยก็ฮาดีเหมือนกันเค็มไปสุดรอแล้วฮะเต้าหู้นี่ทอดฝาด้วยคุณผู้ชมทางบ้านมีคำถามกับตัวเองว่าเออทำไมไม่ใส่น้ำมันแล้วตั้งเตาไปตั้งกระทะไปเลยรอกระทะรอแล้วใส่น้ำมันทำไมตรงนี้ผมเองก็อยากถามเหมือนกันว่าทำไมพี่ไม่ใส่ตั้งแต่แรกผมก็ไม่มีสมาธิมันชวนผมคุยเนาะอ่ะต้องรอมันเดือดก่อนนะใช่เปล่ามาเช็คในไฟเฉยๆ
ยังไม่ร้อนพอนะถ้าเทแล้วไปมันจะเป็นแบบนี้ทำไงอ่ะใหญ่อ่ะแล้วก็อ้าวลองเลยทั้งนั้นลองนี่ต้องได้ต้องเล่นอีกหลายรอบนะยังครัวผักมุ้งไฟแดงเดี๋ยวให้เจ้าตัวลองชิมดีกว่าผลสรุปของไข่เจียววันนี้นะครับผ่านไป1ปีครับบอกเลยว่าอร่อยมากจริงเหรอเพราะว่ามันยังเข้มได้กว่านี้ใช่ไหมทำไมอ่ะมันติดกินเค็มกันอ่ะช่วงนี้ผมกินจืดไงผมอย่างนี้มันก็เค็มแล้วอ่ะโหอร่อยเลยอร่อยน้องเบิ้ลลีลาดีไหมดีสินี่ทังแล้วนะไปลุกเลยทังแล้วก็สรุปเดี๋ยวเราต้องไปหาพี่สแตมใช่ไหมครับใช่ครับเอาหรอไปเจอที่แขกไม่ใช่น้องลิซ่าหรอเอาหรอแวะมาหาเนี่ยแวะมารับด้วยแล้วเดี๋ยวไปด้วยกันตามแนววันนี้รู้ไหมว่าขนาดที่เราทำไข่เจียวกันพี่แตมพยายามโทรหาผมประมาณ 2-3 ครั้งทีมงานก็อยู่นี่ครบเลยแล้วส่งยายไปเยียวยาตรงนั้นหน้าเซตคนหนึ่งฟิลมี่ทำอะไรได้ละชวนพี่แตมกินหมากกันอยู่ตรงนี้เราไปไหมไปเถอะน้องครับน้องครับ3ทุ่มแล้วนะฮะนี่เขาไปนอนบ้านเพื่อนคนอื่นมาฮะปกติพี่ปกติฮะคือแขกเชิญมารองงี้ใช่แล้วคุณไม่เปลี่ยนเวลานัดหน่อยฮะนี่3คนเป็นมืออาชีพเลยนะฮะคุณว่านนะฮะคุณตู่คุณทอมนะครับเดี๋ยวมาเนาะวันนี้พี่เกาเพลงไปก่อนยังเหงานะเดี๋ยวครับพี่เดี๋ยวอะไรพอดีผมเห็นพี่ขับรถดีครับครับแก้ข้างหน้าผมก็เลยตามพี่มาผมขับคนขับรถของพี่ครับเนี่ยปลายมันรู้จักเบรกเห็นไหมไฟเหลืองต้องเบรกเงี้ยถูกแล้วโอ้ถามมาพอถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บไม่ตอบแล้วพี่โอเคเดี๋ยวกูเข้าไปนั่งรอในบ้านผมรู้จักผมรู้จักอยู่แล้วเพื่อนผมเองเคยเห็นคุณแล้วในคลิปคุณได้เลยบอกใครใช่ไหมรู้ได้ไงเลยพี่โอ้โหคลิปนี้คุณดังมากคุณจะมาขายประกันใช่ไหมขายประกันรถยนต์เหรออันนี้อย่างนี้เลยเหรอท้อนค่าจะยอดเยี่ยมไปคุยร้อนคุยรถดีกว่าคุยด้วยกันเลยดีกว่าไปติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเรารีบเออใช่ก็เลยเต็มดาวรอทิ้งก่อนอะไรนี่ทุ้งรองเท้าไม่ใส่เหรอพี่ก็นี่ไงรีบไงรีบโคโดเนี่ยโคโดกันจิ้นเหรอไปกันเลยพี่พี่ครับปกติเวลาพี่ไปขายประกันพี่ก็ไปดักเขาตามรถอย่างนี้เหรอครับใช่ครับเพราะตอนนี้พอดีเรามีโปรโมชั่นดีๆมาเสนอให้กับคนที่ขับรถดีคัดหมูได้ไหมผิดกฎหมายนะคุณขี่มอเตอร์ไซค์แต่ผมคาดเบลล์นะนี่แหละครบเลยปลอดภัยดีที่สุดอย่าถอดก็แล้วต้องเสียไหนขอดูหน่อยว่ามีโปรโมชั่นอะไรมานำเสนอบ้างDirectAsia.com ถูกต้องครับดีได้ดีปกติจะเห็นประโยคประเภททำดีได้ดีเนี่ยในเกี่ยวกับเรื่องธรรมะคำสอนใช่ไหมแต่ว่าได้ดีขับช่วยได้ดีมาอยู่ในวงการของการภัยแล้วเหรอขับดีได้ดีแน่นอนพี่เพราะว่ายกตัวอย่างจากบริษัทเราเองแล้วกันพนักงานเนี่ยถ้าวันไหนอารมณ์ดีเนี่ยก็แสดงว่าไม่เจอเรื่องราวบนท้องถนนไม่มีเคสแต่ถ้าวันไหนมาเนี่ยงุนงิดอะไรเดี๋ยวเจอคนขับรถอย่างนั้นอย่างนี้แซงนู่นแซงนี่เราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นจากตัวเราก่อนเนี่ยสังคมบนท้องถนนมันก็จะน่าอยู่ขึ้นครับใช่แล้วก็เลยออกแคมเปญตัวนี้ว่า Direct Asia เนี่ยเป็นผู้เปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับประกันรถยนต์ออนไลน์ในประเทศไทยแน่นอนก่อนอื่นเนี่ย Direct Asia เนี่ยเราเป็นประกันภัยออนไลน์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเช็คเบี้ยเนี่ยพี่ง่ายมากเลยมีแค่มือถือเนี่ยเราสามารถรู้ประกันภัยแล้วว่าเราเบี้ยเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่พอตอนนี้เรามีโปรโมชั่นขับดีได้ดีมานี่ตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าใครที่ขับดีก็ไม่จำเป็นต้องแบบไปจ่ายเบี้ยแบบแพงๆที่แบบว่าโอกาสเสี่ยงเยอะแล้วก็ทำให้แบบว่าลูกค้าเนี่ยได้เบี้ยที่มีคุณภาพแล้วก็เหมาะสมแล้วก็ที่สำคัญถูกจนใครๆต้องอิจฉาแน่นอนการันตีราคาดีที่สุดครับเจอถูกกว่าเขาจ่ายส่วนต่างแน่นอนแน่นอนถ้าพี่สมมติเช็คกับผมปุ๊บได้ 9,000 สมมตินะพี่ไปเช็คที่อื่นเจอ 8,000 เราจ่ายส่วนต่าง 1,000 ให้พี่เลยสุดยอดยังมีแบบผ่อน 0% 10เดือนด้วยใช่และที่สำคัญนะครับก็คือเราผ่อนแบบไม่กันวงเงินด้วยแปลว่ายังไงฮะถ้าเบี้ยประกัน 10,000 บาทเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดจากบัตรเครดิต 10,000 บาทใช่เราจะตัดแค่ใช่บางอย่างเนี่ยเรารูดสมมติซื้อของอันนึง 40,000 เขาตัดวงเงินเราเลยสิตัดเงินลูกค้ามา 10,000 เนี่ยสู้เราตัดทีละพันเรื่อยๆให้ลูกค้าแบบว่ามีเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าเปิดเทอมด้วยพี่หลายคนก็อาจจะต้องแบบใช้เงินเยอะแล้วก็มองว่านี่เป็นสิ่งสำคัญเป็นใหญ่อันนี้ดีนะอันนี้ดีและสำคัญที่สุดครับการันตีถึงที่เกิดเหตุภายใน30นาทีครับถ้าเกินกว่านั้นมีบัตรน้ำมันแจกให้ฟรีทำไมของพี่ว่านไม่เหมือนของออมหมายทำไมออมอันนี้จะเป็นแบบว่ามีโพยนี่ออมมี
เฉลยเวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยทุกคนที่ใช้รถเนี่ยก็อยากจะเดินทางไปต่อครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีการันตีเวลาตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยลูกค้าก็ต้องมั่นใจแล้วว่าไม่เกิน30นาทีเนี่ยจะมีเจ้าที่ Direct Asia เนี่ยใส่เสื้อสีเหลืองแบบผมเนี่ยครับผมถึงพื้นที่เกิดเหตุแน่นอนถ้าเกิดไม่ถึงเนี่ยเราจะมีการันตีก็คือว่ามีเป็นบัตรน้ำมันให้กับคุณลูกค้าในทุกๆครั้งด้วยนะครับอ๋อวันไหนถ้าคุณไม่มีตังค์เติมน้ำมันนะฮะ คุณแกล้งไปชนนู่นชนนี่ก็แก๊กๆแล้วเขาจะเอาคูปองน้ำมันมาให้คุณทันทีแล้วถ้ากลัวไม่ถึง30นาทีคุณเอารถไปซ่อนก่อน พอเกินคุณเอากลับมาจอดที่เดิมคือได้คูปองจาก directasia.com เดี๋ยวผมกลับไปนะผมต้องบอกให้พี่ๆที่ออฟฟิศเนี่ยต้องระวังกับคนแบบพี่ว่านแหละโอ้หยอกหยอกความทันสมัยก็มีครับเช็คเบี้ยประกันในมือถือทำไงก็คือเข้านะครับ www นะครับเป็น direct asia นะครับ .co.th นะครับก็เช็คเบี้ยทันทีกดคลิกได้เลยนะครับผมง่ายๆนะครับก็จะขอแค่มูลไม่กี่อย่างเองง่ายๆเลยครับคือขึ้นหนึ่งรถรุ่นอะไรปีผลิตเท่าไหร่รุ่นย่อยอันไหนสิ่งที่สำคัญข้อมูลก็จะเป็นหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปก็คือเรื่องใบขับขี่นะครับ12เดือนมีเคลมไหมเพราะว่าอันนี้มีผลยังไงก็มีผลในเรื่องของส่วนรถปลอดดีที่ทางเรามีให้กับทางเราก็สนับสนุนทางนโยบายของทางรัฐบาลด้วยในเรื่องของตัวส่วนรถกล้องหน้านะครับถ้าเกิดรถคันไหนมีกล้องหน้าเนี่ยก็ติ๊กไปได้เลยแล้วก็จะมีส่วนลดให้ติ๊กกล้องหน้า2อันได้ไหมครับสเตอริโอเหรอฮะได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวที่สำคัญอย่างที่ผมบอกพี่ก็คือว่าในการเช็คเบี้ยกับทาง Direct Asia เนี่ยเราเช็คเบี้ยจากในส่วนของการใช้รถการขับขี่ถ้าเกิดว่าเราใช้รถแค่ไปขับขี่ที่ทำงานหรือว่าบางทางพี่นุชก็คืออยู่บ้านไม่ได้ใช้เนี่ยก็คือติ๊กไปได้เลยครับว่าไม่ได้ใช้รถเบี้ยก็จะถูกลงอีกใช่แน่นอนมันยืดหยุ่นอย่างเงี้ยมันก็ดีนะใช่ไปจ่ายราคาเต็มโดยที่เราไม่ได้ใช้มันก็เกินไปแฟร์แฟร์ก็อย่างที่ผมตามพี่มาตั้งแต่ตอนแรกแล้วคนขับรถของพี่เนี่ยขับรถดีมากนะครับเนี่ยเจอไฟเหลืองก็หยุดนะครับเตรียมหยุดทันทีเนี่ยจริงๆอ่ะอยากที่มาวันนี้ก็อยากจะให้พี่มีประกันของ Direct Asia ติดไว้นะครับเพราะว่าขับดีได้ดีนะครับผมอย่างน้อยเบี้ยก็ถูกลงนะครับทางบ้านสนใจนะครับติดต่อได้ง่ายมากเลยนะครับก็เข้าไปที่ www.directasia.co.th นะครับหรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์แน่นอนครับ027677777นะครับเราได้ทราบโปรโมชั่นที่ยอดเยี่ยมขับดีได้ดีไปแล้วแต่วันนี้ครับนอนบ้านเพื่อนทุกครั้งเนี่ยเราก็จะมีแขกรับเชิญที่เราจะไปนอนบ้านเขาแล้ววันนี้เป็นคุณสแตมอภิวัตชอบเพลงอะไรของคุณสแตมอภิวัตมั้งคนที่คุณก็รู้ว่าใครจริงอ่ะติดตามไปดูคอนเสิร์ตทุกพี่ทุกคนเลยเพราะว่าเขาบอกว่า4คนนี้ก็คือเป็นถ้าเกิดใครฟังเพลงนะถือว่าเป็นคนที่มีคลาสใช่แน่นอนคาสดีคาสดีนะครับอะไรเนี่ยเราเดี๋ยวขออนุญาตลาพี่ๆเลยแล้วกันนะครับผมครับผมขออนุญาตไปหาผู้โชคดีในการส่วนลดของขับดีได้ดีต่อได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับระวังลื่นเล่นลื่นหน่อยนะฮะตายเขียนเลยนี่แรมนอนบ้านเพื่อนสแตมป์อภิวัตเอื้อท้าววันศุกร์สวัสดีครับโอ้โหแอคติ้งคุณสูงมากเลยแต่นี่นอนห้องซ้อมเหรอฮะโหนี่คนมาเต็มห้องนี่ผมไม่รู้ตัวเลยครับเมื่อกี้ไม่รู้เลยเพราะว่าทีมงานเราเนี่ยคือทำงานกันแบบกระซิบโอ้ท็อปิสราสบายดีนะครับพี่สบายดีครับผมดูรายการพี่อยู่ The Rapper พี่ไม่ได้ทำแต่มาทำอะไรนี่สตูดิโอที่นี่คนแรกผมมาผมไม่รู้เรื่องอ้าวเหรอคือบทคืออะไรอ่ะบทก็คือว่าปกติเราจะไปนอนบ้านเราจะไปนอนบ้านแต่ว่าจะมีแขกรับเชิญที่เจ้าพี่เจ้าการเท่านั้นที่จะนัดออกมานอกสถานก็มีพี่และมีพี่เบิร์ดที่ทำงานขนาดนั้นเลยฮะใช่เบิร์ดป่าน้ำโพของเราบ้านผมตอนเนี้ยเวลาเดินกูต้องเดินอย่างนี้แล้วนะของเยอะมากเตียงนอนนี่เป็นเหมือนเวลารถชนแล้วแบบมีคนตายแล้วเขาขีดช็อกอ่ะคือคุณต้องเป็นวางแขนให้พอดีให้พอดีเพราะว่าหนังสืออะไรเต็มไปหมดเขาปกติอยู่บ้านชอบทำอะไรตอบจริงป่ะล่ะจุดที่อะไรบ้างตอบจริงๆเลยก็นอนนอนเป็นหลักมือวางตรงไหนเวลานอนมือวางไหนตรงท้องได้อุ่นๆครับสบายเช็คว่าเราอิ่มหรือยังเช็คยังไงครับเวลาเช็คว่าอิ่มยังทำไมคุณถามละเอียดขนาดนี้ฮะนอนปกติไม่มีอะไรครับนอนเล่นเน็ตเล่นเน็ตมือนึงอีกมือนึงก็เช็คว่าอิ่มหรือยังอีกมือนึงชาร์จแบตคือนอนบ้านเพื่อนของเราเนี่ยวันนี้ยินดีต้อนรับเสมอแล้วเราจะมีการไลฟ์กันด้วยนะไลฟ์เลยไลฟ์เลยโอเคไลฟ์เลยเหรอนี่ยังไม่สัมภาษณ์ผมเลยนะคุณยังไม่รู้เรื่องราวของผมเลยเอ้าไลฟ์เลยไลฟ์เลยเอ้าคุยก่อนดีกว่าเอาคุยก่อนเลยขอยินดียามเพลงขึ้นอันดับหนึ่งร้อยล้านวิวครับยินดีด้วยนะครับ Intensive Watch ใช่ติดตามอยู่ชอบเลยคุณชอบเหรอครับชอบเพลงมากผมชอบเพลงแกมากอ๋อฮะแล้วมีเพลงหน้าเพลงมึงเป็นขั้นกว่าขั้นกว่าพอสนิทแล้วมันไม่ชอบเราใช่ไหมงั้นมึงแล้วกันนี่เพลงบอกตัวเองใช่ครับบอกตัวเองนี่บอกตัวเองอนุใส่ยังคิดถึงบอกตัวเองแกแต่ยังคิดถึงร้อยล้านวิว
เราเอาชื่อเพลงมาเรียงกันทำถ้วยอะไรครับเนี่ยคุณเคยไปลิต้าโอเคนี่คุณเคยไปลิต้าโอเคเคยไปแล้วก็เทสนั้นเป็นเทสที่ระยำตำบอลมากสนุกไหมสนุกไหมสนุกมากแล้วผมก็แบบพูดคำหยาบไปเยอะมากลิต้าโอเคคุณรู้สึกว่าพิธีกรเขาเหมือนแบบเขารันแบบเนิบๆผมชอบเขานะผมชอบคุณกว่ามีคนไหนคนที่ไหนมาจบคิริคันด้วยเนี่ยว่าเราไลฟ์เหรอว่าเราไลฟ์ก็จะลุกแล้วเมื่อกี้ก็ชวนเดินลงมาวันนี้ประเด็นการไลฟ์นะครับน่าสนใจมากเพราะว่าเรามีคุณแซมอภิวัฒน์ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นนักเขียนเพลงยอดกวีในยุคกลางกวีในยุคกลางในยุคไหนวะยุคหินใหม่นักแต่งเพลงในยุคหินใหม่คือถ้าคุณเจาะพื้นลงไปผ่านสนามหญ้าผ่านฮิวมัสเอาดินออกคุณรู้จักคำว่าฮิวมัสด้วยอ่ะคุณจะเจอเนี่ยเธอเจอนักแต่งเพลงยุคกลางเนี่ยนอนมาแล้วผมมาแล้วไปไลฟ์เลยแล้วยังไม่ได้บอกคนดูเลยว่าอ่ะยาวแล้วมึงคือพี่สแตมสนิทกับพี่ว่านไหมครับเรียกว่าสนิทก็ได้ครับเราจะเรียกว่าไม่สนิทอ่ะก็ได้ครับคือผู้ชายที่ถามเพราะว่าอย่างทองหัวพี่ตู่เริ่มรายการเงี้ยมาด้วยกันจากที่ก็ไม่ค่อยได้สนิทกันนะแล้วตอนนี้ฮะก็ยังไม่สนิทก็จะปรุงทำไมครับผมมาทึ่งในการจัดรายการนี่มันคุ้นมากเลยนะทำไมอ่ะถ้ามีคนบอกให้ผมไม่นอนบ้านคนอื่นเนี่ยผมไม่มีทางไปเลยค่ะมันไม่เหมือนนอนบ้านเพื่อนนะเนาะนี่คือบ้านของผมเองนอนนี่นอนนี่ถ้าเราไม่มีที่นอนเราก็ไปนอนเชลดอน